สวัสดีครับผมเชฟอิกวันนี้ผมจะนำเสนอเมนูที่ชื่อว่าครอกมาดามครับด้วย Samsung Microwave Oven รุ่น Convection ครับเริ่มต้นด้วยการเรียงแฮมและขนมปังทาเนยลงบนตะแกรงแล้วนำเข้า Microwave Oven กดปุ่ม Hot Blast ที่200องศา5นาทีครับเพื่อเพิ่มความอร่อยเราจะมาทำชีสซอสด้วยการคลุกแป้งกับชีสที่ขูดไว้แล้วเทนมลงไปแป้งจะทำให้ชีสที่ละลายเข้ากับนมได้ดีขึ้นใส่ส่วนผสมเข้าไมโครเวฟกดปุ่มไมโครเวฟที่200วัตต์เป็นเวลา2นาทีครับก่อนประกอบเรามาทำไข่ดาวกันครับโดยตอกไข่ใส่จานที่ทาเนยไว้แล้วทิ้มไข่แดงให้เป็นรูเล็กปิดด้วยกระดาษชุบน้ำหมาดๆนำเข้าเตาอบที่โหมดไมโครเวฟความร้อน450วัตต์2นาทีครับมาถึงขั้นตอนการประกอบแซนด์วิชของเราแล้วครับแล้วนำเข้าไมโครเวฟโอเว่นที่โหมดฮอตบลาสต์ความร้อน200องศา2นาทีครึ่งครับจะเห็นได้ว่าชีสซอสและขนมปังมีความเกรียมสวยแล้วเราก็จัดจานเสิร์ฟคู่กับสลัดผักเล็กน้อยแล้ววางไข่ดาวลงบนครอกมาดามลองทำกันดูนะครับเมนูไหนก็ทำง่ายอร่อยได้อย่างเชฟมืออาชีพกับ Samsung Microwave Oven รุ่น Convection เครื่องนี้ครับ